بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعدلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضاوَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับทุกวันเสาร์โดยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการใช้จ่ายอาหารแล้วก็วิทยากรผมได้ยินอัจญรุณซึ่งเป็นประธานได้คุยเมื่อกี้นี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้คุณลักษณะของคนมุตตะกีนไว้สี่ลักษณะด้วยกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยศึกษาอัลกุรอานอาจารย์มารฟูก็อธิบายให้พี่น้องได้รับรู้หลังจากอ่านถูกฮุรูฟถูกอักษรแล้วคือกุรอานเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราอ่านแล้วไม่พิจารณาและถ้าเราอ่านแล้วไม่ตรึกตรองเนี่ยมันจะไม่มีผลในการดำเนินชีวิตของเราเลยในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะซาริอูอิลามักฟิรติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎุอิดดัลลิลมุตตะกีนท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์รีบเร่งที่จะให้อัลลอฮ์ให้อภัยเราสวรรค์นั้นความกว้างของมันก็คือจากผืนฟ้าจดผืนดินอุอิดดัดลินมุตตะกีนได้ถูกสำรองไว้ให้กับเบาที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ลักษณะของมุตตะกีนเนี่ยมีอยู่4ลักษณะด้วยกันวัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซรออิวัดดอรอคือบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขหนึ่งแล้วนะสองแล้วก็ยามทุกข์ก็หมายความว่าเรื่องการบริจาคเรื่องซองไม่ต้องบ่นเมื่อมาถึงเราถ้าจะถามพี่น้องว่าคนในกุโบสถ์ที่จบชีวิตไปแล้วเนี่ยต้องการอะไรต้องการที่จะฟื้นคืนชีพมามีชีวิตในดุนยาอีกสักครั้งหนึ่งอยากจะมาละหมาดสักหนึ่งรอกะอัตก็ยังดีอยากจะมาถือศีลอดสักวันหนึ่งก็ยังดีอยากจะมาบริจาคสักหนึ่งดีนาดก็ยังดีคนในกุโบฉะนั้นสรุปสั้นๆว่าการบริจาคนั้นถ้าเราสุขบริจาคให้เยอะถ้าทุกข์ลำบากเท่าที่เรามีความสามารถวัลกาซีมีนัลกอยลักษณะที่สามลักษณะของมุตตะกีนก็คือเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้ไม่ว่าตัวเรา
คนในครอบครัวของเราหรือพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกันเวลาเขาสร้างความเจ็บปวดให้กับเราเราสบายเราอดทนแล้วก็วันอาฟีนาอานินนาสให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยใครมีคุณลักษณะ4ประการที่ผมได้กล่าวมานี้นั่นคือลักษณะของคนยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วเรียกผู้ศรัทธานะครับนะครับก็แสดงว่าอายานี้ถูกประทานลงที่นครมาดีนะเรียกผู้ศรัทธาแล้วนะครับจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ชนิดยังความยำเกรงจริงๆวะลาตะมูตุนนาอิลลาวะอันตุมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมก็หมายความว่าเราสามารถในการที่จะพูดกับตัวเองได้ว่ากำลังนี้น่ะเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์หมดเนี่ยเราจะถามตัวเองว่าเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังง่ายนิดเดียวได้ยินสิ่งที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยดีอกดีใจภูมิใจถ้ามีความสามารถไปก็ต้องไปฟังถ้าความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้เราตายเมื่อไหร่เราก็ได้สวรรค์ตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ตรงกันข้ามถ้าได้ยินเรื่องของกิตาบุลลอฮ์เรื่องของซุนนะเรื่องของบริจาคหัวใจมารับไม่ได้พอเขาบอกเรื่องซุนนะเนี่ยเหมือนคนขึ้นที่สูงต้องใช้ออกซิเจนมันเหนื่อยหรือหัวใจไม่ชอบเลยถ้ามีคุณลักษณะอย่างนี้พี่น้องครับตายเมื่อไหร่ท่านก็ได้รับกับความเจ็บปวดในวันอาคิเราะห์ดังนั้นคำที่อัลลอฮ์บอกว่าฮักกอตุกอติกลัวอัลลอฮ์ต้องกลัวอย่างจริงๆไอยูยาฮิดูฟีซาบีลิลลาฮิฮักกอญิฮาดิการที่เขาจะต้องต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ชนิดอย่างการต่อสู้จริงๆพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนเหล่านั้นขายทุกสิ่งทุกอย่างให้นะครับขายนี่เพื่ออิสลามไม่ได้ขายเพื่อสิ่งอื่นพอนบีบอกบริจาคเนี่ยลูกเขยเลยอุสมานบินอัฟฟานเอาอูฐไปร้อยตัวพร้อมทั้งเสบียงบนหลังครบสักพักหนึ่งนบีก็ปลุกเราเอาไปอีกร้อยตัวเสบียงบนหลังครบสักพักหนึ่งครั้งที่สามอุสมานบอกให้อูฐ300ตัวพร้อมเสบียงบนหลังอูฐนี่คือคนในยุคต้นแต่คนในยุคนี้จะขายเหมือนกันกับพี่น้องขายอิสลามแต่เอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้อิสลามขายไปเลยนี่คือสังคมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ดังนั้นวะลาตะคูซุฮุมฟิลลาฮิลามะตะลาอิมอย่าได้กลัวการตำหนิของคนที่จะมาตำหนิเราถ้าเราจะสอนเรื่องกิตาบุลลอฮ์ถ้าเราจะสอนเรื่องซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยะกูมูนบิลกิสติและให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมอันนี้วะลาอะลาอัมฟุซิฮิมถึงแม้ว่าคำสอนของอัลลอฮ์นั้นจะมาประเจิญกับตัวเรากับพ่อของเรากับลูกของเรากับทรัพย์ของเราให้อัลลอฮ์ไปเลยทำไมล่ะครับจำได้ใช่ไหมที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเรื่องของท่านเซนาลีที่เล่าไปแล้วพี่น้องครับประเพณีกับเรื่องบิดอะห์คือไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าละหมาดละกาดบวชฮัจญ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของรุกนอิสลามทุกคนพูดและทุกคนยอมรับและทุกคนศรัทธาแต่ว่าเวลาไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรื่องของวิริดหลังละหมาดก็ไม่เอาตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้เรื่องของการละหมาดตะเราะวีห์
ที่มันไม่มีดูอาอะไรที่จะมาขั้นหลังจากสลามแล้วเราก็มีกลุ่มหนึ่งเขาก็มีเพราะนั้นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่บิดอาที่ร้ายแรงที่สุดก็คือบิดอาในเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าคนสลับเนี่ยเขาจะให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์เท่าที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ยังไงเขาเอาอย่างนั้นอัลรอฮ์มานุอัลลอฮ์อัลซิสตาวาอัลลอฮ์อยู่บนอารัชเขาก็บอกอยู่บนอารัชเขาไม่ตีความแต่คนทุกวันนี้ดึงอัลลอฮ์ที่อยู่บนอารัชเนี่ยเอามาอยู่บนพื้นดินนี่คือเป็นบิดอะห์ที่ใหญ่หลวงที่สุดและเป็นอันตรายที่สุดและคนเหล่านี้ไม่พยายามในการที่จะเข้าใจเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องผมไปเยี่ยมพี่สะใภ้ที่คลองหนึ่งไม่ใช่คลองหนึ่งนะที่คลองหนึ่งไม่ใช่ชื่อว่าคลองหนึ่งเข้าไปเนี่ยพี่น้องธรรมดาเนี่ยผมเนี่ยถ้าไม่อนันต์จริงๆผมจะไม่ไปคือเราเห็นสภาพที่เขาทำกับพิธีกรรมของเขาเนี่ยรับไม่ได้ผมเห็นรถปิ้งอัพคันหนึ่งเนี่ยขนโต๊ะอี้เป็นร้อยเข้าไปในบ้านของคนตายในบ้านคนตายก็มีอิหม่ามมีทีมกินบุญผมถามนี่โต๊ะอี้นี่ขนไปไหนกันเนี่ยอิหม่ามบอกไม่รู้เขาขนมาทำไมแต่อิหม่ามนั่งอยู่กำลังนับสตังค์จะแจกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้ที่เคยบอกพี่น้องไว้ตราบใดที่ยังแยกสี่อย่างนี้ไม่ได้อันตรายมากๆตายกับงานวะลีมะแยกกันไม่ออกทุกวันนี้ใช่ไหมผมถามงานวะลีมะนี่ขนหม้อขนเตาขนจานขนโต๊ะอี้งานตายก็ขนเหมือนกันใช่ไหมคือคนเหล่านี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ตายให้ดูน่ะยังไม่มีจิตสำนึกเขาตายให้เราดูน่ะยังไม่มีจิตสำนึกว่าตัวเองต้องเตาบัตแล้วตัวเองต้องอิสติฟาต่ออัลลอฮ์แล้วมีจิตสำนึกอะไรเขากินลงเหรอพี่น้องบ้านมายัดเนี่ยด้วยจิตสำนึกจริงๆน่ะทั้งกินกรรมยานทั้งกินทูบกินกันอย่างหน้าตาเฉยเลยแยกไม่ออกตายกับวะลีมะห์แยกไม่ออกวะลีมะห์กับงานบวชนาคก็แยกไม่ออกเอ้าถ้าแห่ไปเนี่ยแห่คู่กันไปเลยคนแขกไม่ต้องใส่หมวกกระเปี้ยเนี่ยมันว่าแยกไม่ออกอะว่าแบกแขกแห่พุทธหรือแห่แขกเหมือนกันมีต้นกล้วยต้นอ้อยต้นไม้มีมะพร้าวมีถาดมีคนหมากเหมือนกันเลยและอิหม่ามก็เป็นคนนำขบวนแห่ด้วยนี่คือสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เพราะนั้นท่านเสนาลีได้พูดไว้ชัดเจนครับท่านเสนาลีบอกว่าสังคมเนี่ยคนเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้คนชาวสวรรค์พูดเนี่ยไม่ผิดหรอกครับพี่น้องนอกจากหนึ่งอิหม่ามที่จะแก้ไขสังคมในบ้านสองวลียุลอัมรินักปกครองใช่ไหมที่นี่อิหม่ามเป็นซะเองก็สบายและคนเหล่านี้นะคนที่ชอบกินบุญคนที่ทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์ทั้งนั้นเลยที่ผมเห็นเนี่ยบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านเขาเล่าให้ผมฟังไปละหมาดมายัดไม่ได้แจกนี่บ่นไม่เลิกเงินในธนาคารมีเป็นร้อยล้านนี่คือสังคมที่เลวร้ายเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และถ้าเราไม่แยกตัวเองออกมาลูกหลานเราอยู่ไงพี่น้องครับประเพณีกับบิดอะห์เดี๋ยวนี้มีอะไรรู้ไหมพี่น้องไม่ว่าทางใต้หรือภาคกลางทำบุญปีที่กูโบเอาพี่น้องว่ามีไหมปีนึงเขาจะไปทำกันครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้และก็เชิญคนมาไปกินกันในกูโบบางที่ไปนอนกันในกุโบปีละครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในขณะที่ท่านกำลังจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างพี่น้องครับท่านนบีได้บอกเอาไว้ในขณะที่ท่านจะจบชีวิตบอกว่า
ท่านนบีได้เตือนในเรื่องศิริกวะฮุวะฟีฮะซิลฮาละในสภาพปัจจุบันเนี่ยฟะฮาซาดะลีลุนอะลาอันนัตตะซิดมินัสซิริกอัมรุนมุตะอัยยินุนเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเรื่องศิริกนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนบีได้เตือนว่าอย่ายึดเอากุบฏของฉันเป็นมัสยิดอ้าวพี่น้องครับถามว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามในยุคแรกๆเนี่ยห้ามไม่ให้ไปซิยารอกุบฏเพราะคนที่มาเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามใหม่ๆยังไม่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์กลัวว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปขอกับคนตายจะไปพบปะทุกข์กับคนตายพอไปเห็นมากอมพอไปเห็นไอ้ที่ที่เป็นบิดุลแล้วก็มีม่านอย่างดีเยอะแยะเลยทุกวันนี้มากมายก่ายกองจนกระทั่งกลายเป็นมรดกโลกพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องบิดอะห์สิ่งที่มันเป็นเรื่องอุตริกรรมเนี่ยกาเฟรเขาจะสนับสนุนพี่น้องว่าจริงไหมตะเกียเป็นอะไรไปแล้วมรดกโลกไปแล้วใช่ไหมกาเฟรให้ใช่ไหมเพราะเขาต้องการให้เราเสียขบวนในเรื่องของหลักอีมานทีนี้ถ้าเราเนี่ยพี่น้องครับไม่พยายามในการที่จะให้ตัวเองหรือพาตัวเองมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาคนที่รู้ก็ตายไปคนไม่รู้ก็ไม่อยากมาเรียนเวลาวิกฤตมันเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงอะไรผิดอะไรถูกหลังจากอีหม่านของคนที่มารับอิสลามมั่นคงแล้วนบีก็บอกฟะซูรูฮาไปเยี่ยมกุบฏกันเพื่อจะระลึกถึงวันที่เจ้าจะตายนี่คือเรื่องราวของที่มันเกิดขึ้นบิดอะห์เขาเรียกว่าบิดอะห์อิดอฟียะห์ไปที่อะรอกุบฏเหมือนเราแต่ไปตั้งวงทำอะไรไปอ่านอะไรไปทำอะไรกันในนั้นนบีไม่ได้ทำอย่างนี้ผ่านกุโบอัสลามุอะลัยกุมยาอะลันกุบูรขอความเจริญกุมาศพจากท่านโอชาวกุบฏเอ๋ยยักฟิรุลลอฮุลานาวะละกุมขออัลลอฮฺอภัยโทษให้กับเราและกับท่านอันตุมสลับนาวะนะฮุบินอัสซัดพวกท่านไปก่อนเราและเราตามไปที่หลังแค่นี้จบแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกมาเนี่ยสร้างอาดัมมาเนี่ยนบีบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดัจญาลใช่ไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดัจญาลมันจะลงมาในขณะที่บ้านดุนยามันแห้งแล้งแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยยืนตายน้ำสยดไม่มีอัลลอฮ์จะส่งดัจญาลมาดัจญาลจะมาบอกเลยไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ตายไอ้นี่ยากขึ้นไอ้นี่แพะนมเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าอีหม่านเราไม่เคลียร์เนี่ยเชื่อไหมกำลังอดอยากนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้แต่นบีบอกว่าที่น่ากลัวไปยิ่งกว่าดัจญาลคือนึกออกไหมที่น่ากลัวไปยิ่งกว่าดัจญาลคือผู้นำที่ชักนำให้คนหลงพี่น้องรู้ไว้ด้วยเพราะคนพวกนี้ใส่สูตรอิสลามอยู่ใช่ไหมหลอกกว่าผมแจ๋วกว่าผมสารบัญผืนละเป็นหมื่นสูตรอันนี้แหละที่มันหลอกคนไม่รู้และถ้าเราไม่สนใจกับตัวเราและครอบครัวของเราเราจะไปตอบกับอัลเลาะห์ยังไงในวันนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเขาทำเนี่ยเหมือนเราทุกอย่างละหมาดเหมือนเราแต่ก่อนละหมาดเขาต้องอุศลีหลังละหมาดเขาจะต้องมีวิริดของเขาพี่น้องครับมัสยิดที่ไม่มีศ็อลลัลลอฮ์ก็เลิกไปเยอะแล้วนะถ้าจะถามว่าเลิกทำไมล่ะก็แสดงท่านยอมรับใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ศาสนาศ็อลลัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าล่ะถ้าศาสนาเลิกทำไมใช่ไหมนี่เราจะสังเกตได้กับคนเหล่านี้ที่ผมบอกว่าเมื่อสมัย30ปีคนคุมศีรษะเป็นคนแปลกใช่หรือเปล่าแต่ทุกวันนี้คนไม่คุมศีรษะเป็นคนแปลกใช่ไหมนี่คือเรื่องศาสนาไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นพิษร้ายของเรื่องบิดอะห์คืออะไรร้ายน่ากลัวที่สุดคือบิดอะห์เนี่ยคือกลุ่มชนที่แยกผิดแยกถูกไม่ได้แยกฮาลาลแยกฮารอมไม่ได้แยกดีแยกชั่วไม่ได้ถ้าเขาแยกได้เขาไปทำบิดอะห์ทำไมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นวะอินนามาอะคอฟุอะลาอุมมะติอิมมะตันมุดิลลิน
นบีบอกว่าเฉพาะที่ฉันกลัวบนอุมาของฉันก็คือผู้นำที่ชักนำให้คนหลงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเอาเป็นภาพรวมสวยๆจังหวัดนครนายกมีกี่มัสยิดมี27มัสยิดประมาณก็มีซุนนะห์ประมาณไม่ถึง5มัสยิดแล้วบรอเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือภาพที่เราจะต้องผนวกเอามาเราจะได้ระวังตัวของเราและครอบครัวของเราในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาทำอย่างไรให้เขารอดหลังจากที่เราทิ้งเขาไว้บนโลกดุนยานี้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาเนี่ยจะเป็นศัตรูกับเราในวันอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าเราทิ้งเขาไว้โดยที่เขาไม่มีใจมีความเข้าใจศาสนาและเราไปอยู่ในหลุมกุบฏเราก็ถูกลงโทษเนื่องจากบาปกรรมของลูกถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับเขาในเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าเราส่งเขาเรียนพี่น้องไม่ต้องกลัวการศึกษาทั้งสามัญเนี่ยถ้าไม่มีเงินคุณเรียนไม่ได้แต่ถ้าศึกษาทั้งศาสนาเนี่ยไม่มีเงินเรียนได้เดี๋ยวมีผู้ช่วยเหลือขอให้ตั้งใจบริสุทธิ์ก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้แต่อย่างว่าแหละครับพี่น้องมนุษย์ก็คือมนุษย์มังกานายูรีดุลอาจิลอัจยันนาลาหูฟีมฮามานาซาใครก็ตามที่หวังผลอย่างฉับพลันอัลลอฮ์จะให้ตามที่เราประสงค์หวังผลอย่างฉับพลันคืออะไรให้ลูกได้รับรู้เรื่องราวของดุนยาแต่เรื่องราวของศาสนาไม่ให้ลูกได้รับรู้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องต้องตระหนักให้ได้ว่าวันที่เราจากดุนยานี้ไปเนี่ยไม่มีใครไปกับเราหรอกครับพี่น้องเราจะสะสมไว้แค่ไหนก็ตามไม่มีใครไปกับเราโดยเด็ดขาดให้คิดเรื่องนี้คิดให้เยอะทำไมล่ะครับเรารักลูกจะได้ให้ลูกได้เรียนรู้ศาสนาสามีรักภรรยาเวลานอนกับนางก็ให้เขาได้รู้ในเรื่องราวของศาสนาก่อนที่เราจะนอนคุยกับภรรยาเรื่องราวของศาสนาดูทีวีแล้วก็ต่อเขาทีวีศาสนาที่ก็คุยกันเนี่ยเราก็บอกกับภรรยาเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนี้และวิกฤตกำลังนี้พี่น้องก็เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับโลกดุนยาของเราใช่ไหมครับคือเวลานี้เราตั้งใจกันขอดุอาไว้ว่าให้ซาอุดีไปให้รอดพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่บอกเราให้พี่น้องตามข่าวกันเองเขาจะมีเกาะหนึ่งในซาอุดีซึ่งเป็นเกาะที่ปลอดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเกาะท่องเที่ยวอะไรก็ได้นี่ไงสัญญาณวันเกียรติกำลังจะเกิดขึ้นแล้วและเราเตรียมอะไรไว้นะครับฉะนั้นวะอิซาวะกออะลัยฮิมุซัยบในเมื่อดาบเนี่ยมันได้ตกบนพวกเขาเหล่านั้นอะไรล่ะครับดาบลัมยุดฟะอิลายอมินกิยามะจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันเกียรติอะไรล่ะครับไอ้คำว่าไซฟก็คือถ้าฟิตนะห์เนี่ยความโกลาหลโกลาหมานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าเลิกรามันจะหนักขึ้น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 คำว่าอิซาวะกออะลัยฮิมุซัยบในเมื่อดาบนั้นมันได้ตกลงมาบนพวกเขาเหล่านั้นลัมยุดฟะอิลายอมินกิยามะจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันกิยามะดังนั้นพี่น้องจำไว้อย่างนึงว่าการตายเนี่ยมันตายครั้งเดียวจะลำบากแสนเข็ญอย่างไรก็ตามการตายเนี่ยตายครั้งเดียวแต่ตายอย่างไรตายในสภาพที่ดีใจในวันที่เราจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างก็หมายความว่าโลกดุนยานี้ผู้ศรัทธาทุกคนต้องเหนื่อยยากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผู้ศรัทธาทุกคนต้องเหนื่อยวันที่เราพักก็คือวันที่เราจบชีวิตแล้วก็ไปอยู่ในหลุมฝังศพนั่นคือวันที่เราพักออกไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับออกไปรับฟังในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อนบีได้พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนบีก็พูดต่อไปว่าแล้วก็ให้เราทบทวนแล้วก็พิจารณาให้ดีวะลาตะกูมุซาอะวันกิยามะห์เนี่ยยังไม่เกิดอยู่เรื่อยไปก่อน
ฮัตตายัลฮะกอไฮยุนมินอุมมะตีบินมุชริกีนจนกว่าตำบลหนึ่งตำบลใดจากอุมมาของฉันเนี่ยจะใช้ชีวิตไม่ผิดอะไรกับคนมุชริกมุชริกเขาทำไรเราทำด้วยมุชริกเขามีพฤติกรรมอย่างไรเรามีเหมือนเขาด้วยนะนบีบอกไว้มีแล้วหรือยังพี่น้องทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วหรือยังดังนั้นวะฮัตตาตะอบูดาฟิอาอุนมินอุมมะตีอันอัลซานจนกว่าหลายกลุ่มจากอุมมะของฉันเนี่ยจะกราบไหว้รูปเจเวตพี่น้องจนกว่าอุมมะของฉันเนี่ยจะกราบไหว้รูปเจเวตพฤติกรรมไม่มีใครหรอกครับที่จะไปกราบแบบนั้นแต่พฤติกรรมพฤติกรรมทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลูกเราหลานเรานี่ไม่ว่าลูกใครพี่น้องทุกวันนี้เด็กมันเลี้ยงยากสุดๆอัลลอฮุอักบัรไอ้สิ่งที่มันอยู่ในมือของเขาเนี่ยอันตรายมากๆเราจะทำกันอย่างไรต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์นั้นช่วยดูแลของฝากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราว่าอินนะฮูซะยะกูนุฟีอุมมะตีกะซาบูนสลาซูนกุลลูฮุมยัซอมุอันนะฮูนบียุนและต่อไปในอุมมะของฉันเนี่ยจะมีพวกที่โกหกมุเท็จ30ท่านด้วยกันทั้งหมดเข้าใจว่าเขานี่เป็นรอซูลดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของประเพณีที่มันจะมาเป็นอะไรประเพณีที่มันที่แรกผมนึกว่าหัวข้อประเพณีกับอิบาดะห์แต่มันเป็นหัวข้อประเพณีกับบิดอะห์ก็เยอะนะประเพณีเช่นอะไรอ่ะพี่น้องลองลกมาสักอย่างหนึ่งเอาประเพณีเช่นการประกอบอาชีพทำมาหากินเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงปลาแล้วทำนาผมทำนาไอ้ประเพณีอันนี้ประเพณีอันนี้นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราให้เป็นอิบาดะห์ได้ใช่ไหมล่ะเช่นเราทำงานเนี่ยอย่างกับที่เยรุนบอกเนี่ยครูอะไรที่ปลูกอพาร์ตเมนต์อันนี้เป็นอิบาดะห์ได้หมดเลยก็เจตนารมณ์เอาไว้เก็บค่าเช่าได้เดือนละเท่าไหร่เดือนละ 2-3 หมื่นก็แบ่งเป็นส่วนของเด็กกำพร้าส่วนของคนยากจนส่วนของครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนานั่นก็เป็นธุรกิจได้หมดเลยแต่อีประเพณีที่เป็นบิดอะห์พี่น้องใครเคยแห่นางแมวมั้ยอันนั้นซีเรียสถึงมุรตัดได้เลยนะเคยแห่นางแมวมั้ยล่ะในอดีตผมนี่ตัวการเลยล่ะครับพี่น้องเพราะเราไม่รู้ไงอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนี่คือประเพณีที่มันเกิดขึ้นนะครับจะเปรียบเทียบมันก็ยากหน่อยนะครับเอาเรื่องอาดะเรื่องมุอามะลาตเรื่องการดำเนินชีวิตนะครับกับคนกาเฟรเราร่วมได้ไหมได้เพราะนบีวันที่ท่านจบชีวิตโล่ของท่านยังจำนำอยู่กับยะฮูดทำธุรกิจร่วมกันอะไรร่วมกันแต่ห้ามในการที่จะไปรักคนเหล่านี้เหมือนกับรักมุสลิมเพราะนบีอยู่นครมักกะฮ์แรกๆอยู่กับใครอ่ะอยู่กับกาเฟรใช่ไหมก็เหมือนกันเราซื้อได้ขายได้อะไรทำธุรกิจได้หมดเลยแต่แค่เรือนร้างจะไปรักคนกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์อันนั้นไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้เพราะนั้นอัลเลาะห์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลายันฮากุมุลลอฮ์อันัลลซีลัมยุกาติลุกุมฟิดดีนอัลเลาะห์ไม่ห้ามพวกท่านหรอกนะครับจากบุคคลซึ่งที่เขาไม่ได้ทำสงครามกับท่านในเรื่องของศาสนาอย่างบ้านเรานี่อยู่กันสงบใช่ไหมครับพี่น้องแต่พม่านี่คือสิ่งที่มันเกิดที่เราเห็นนะครับไม่ได้ทำสงครามกับเราในเรื่องของศาสนาเขาไม่ได้ห้ามเราละหมาดเขาไม่ได้ห้ามเราถือศีลอดเขาไม่ได้ห้ามเราออกซะกาตเขาไม่ได้ห้ามเราจัดงานทุกวันนี้ถ้าจะดูกันจริงๆนะพี่น้องผมว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวนี่แหละที่ยังมีการจัดงานแล้วก็มีการเรียนการสอนมีการมาฟังศาสนาคนบางจุดเป็นหมื่นบางจุดเป็นพันบางจุดเป็นร้อยนี่แสดงว่ารัฐบาลบ้านเราเขารักคนที่เป็นมุสลิมแต่มุสลิมต้องรักตัวเองและก็ต้องรักสังคมด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้ที่อื่นนะครับกุตบะห์คุณต้องให้ทางการเข้ามาเช็คก่อนคุณจะอ่านเรื่องอะไรไม่งั้นติดคุก
บ้านเราอ่ะใช่หรือเปล่านี่คือบุญคุณที่เรามาอยู่ในประเทศนี้ที่อัลลอฮ์ได้ให้เราอยู่อย่างมีความสุขสามารถทำอิบาดะห์ได้อย่างเสรีทางการมีหนำซ้ำรอมฎอนเอาอินพลัมมาให้เอางบประมาณจัดค่ายมาให้อบต.ที่ไหนมีครับอย่างบ้านเราเนี่ยที่ไหนมีบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนในบ้านเมืองที่เราอยู่นะครับพอมันเป็นไปคนแล้วมันจะเป็นไปหมดเลยนะครับเขาจะบอกว่าแขกใครก็จ้างจะซุนนะบิดอะห์เขาไม่สนใจนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักวะลัมยุกริยุกุมมินดิยาริกุมเขาไม่ได้ไล่เราออกจากบ้านเมืองของเราจะมีครอบครัวและกี่คนเขาไม่ได้คุมกำเนิดเหมือนจีนเชิญได้เลยนี่คือความสุขที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราอันตะบารูฮุมการที่ท่านจะต้องทำความดีกับเขาวะตุกซิตูอิไลฮิมและจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอินนัลลอฮุยูฮิบุลมุฮซิดมุกซิตีนแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นรักคนที่มีความเป็นธรรมพี่น้องครับถ้าเรามีมารยาทที่ดีงามกับเขานะเขาก็จะนำพฤติกรรมของเราเนี่ยไปคุยพี่น้องเข้าใจหรือยังเพราะผมขึ้นรถในช่วงรอมฎอนเนี่ยถ้าแท็กซี่เนี่ยถ้าเขาให้อินพลัมมาให้ขนมมาผมจะให้แท็กซี่แบ่งคนละครึ่งนะไอ้ความดีที่ทำเนี่ยแต่ปากต่อปากเขาไปพูดกันเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำแค่นิดเดียวเนี่ยพี่น้องครับเอ้าคนพุทธนั่งรถขึ้นรถมาอายุมากแล้ว70แล้ว60แล้วหรือ75แล้วเราหนุ่มแน่นไปยกตะกร้าให้เขาและให้เขานั่งที่เราเนี่ยเขาจะคุยถึงความดีของเราไม่เลิกพี่น้องเคยคิดเรื่องแบบนี้ไหมถ้านบีน่ะมีนิสัยกักขระน่ะอิสลามจะถึงเราไหมเอาง่ายๆเดินอยู่กับท่านไซนาอุมัรทีนี้ผ้าสมัยที่นบีสวมใส่อ่ะมันเป็นผ้าถักหยาบอย่างกับกระสอบนบีก็พันคอหน้าหนาวกาเฟตมาข้างหลังพี่น้องทำไงรู้ไหมกระชากนบีล้มคว่ำเลยแล้วบอกได้ด่านบีเสียหายเลยนี่สินที่กูติดอยู่ในมือนำมาให้กูซะมั่งสิอุมัรชักดาบนบีบอกอย่าอุมัรแกทำไม่ถูกแกต้องเตือนฉันสิว่าเวลายิ้มใครเข้ามาแล้วก็มีแล้วก็ใช้เขากาเฟตคนนั้นรับอิสลามตรงนี้พี่น้องอย่าคิดว่าทำคนเดียวแล้วไม่มีใครรู้ทำไปเถอะถ้านั่งแท็กซี่มีขนมปังให้ไปนะครับค่ามัน180ให้ไปเลย200เขาจะไปพูดเรื่องนี้เองแต่เราไม่ได้กล้าแสดงเรื่องนี้พี่น้องนี่คือมารยาทที่ดีงามที่ผมทำแล้วก็ไปเอากุรอานที่ยะตีมกี่คนแล้วขอกุรอานแปลไทยเพราะเขาไม่รู้ไงพี่น้องนี่คือลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยจงลาตัตบิอูคุตุบาติไซตอนอย่าได้ก้าวเดินตามหลังของไซตอนมารร้ายนะครับเพราะว่าท่านนบีบอกว่าไซตอนนั้นมันสิ้นหวังแล้วที่จะให้คนอาหรับมากราบไหว้มันไซตอนหมดหวังแล้วเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังท่านยาบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าซะมีอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลบอกอย่างนี้อินนัสไซตอนะกอดอายิซะอัยยะบุดะฮุลมุศ็อลลูนฟียะซีเราะติลอาหรับไซตอนมันสิ้นหวังแล้วที่จะให้คนละหมาดมากราบไหว้มันนะมันสิ้นหวังแล้วยิ่งในคาบอาหรับด้วยและนี้บอกว่าในยะซีเราะตุลอาหรับมันสิ้นหวังแล้วที่จะให้คนอาหรับที่ละหมาดเนี่ยมากราบไหว้มันมาบูชามันแต่คำพูดต่อไปนี้อันตรายมากวะลากินฟีตะฮริสบัยนะฮุมแต่มันมีวิธีการในการที่จะสร้างฟิตนะห์ให้เราซึ่งกันและกันบางทีเรื่องเล็กเนี่ยเล็กน้อยทะเลาะกันไม่พูดกันเอาพี่น้องว่าจริงไหมนี่นบีพูดเอาไว้ตาริสแปลว่าอะไรอัลลอฮ์นิดเดียวเองผิดใจกันไปแล้วนี่แหละไซตอนเลย
มันไม่ได้เมื่อละหมาดแล้วมันต้องการมากราบไหว้มันไม่ต้องการมาแต่มันต้องการที่ตะฮริสไบนะฮุมไออัลอิซารตุวัลฟิตนะตุวัลอาฮามให้ต่างคนต่างกินแหนงระแคงใจซึ่งกันและกันวิทยากรเท่าไหร่แล้วล่ะแบบนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟามันซุฮซิฮาอานินาร์ใครที่ถูกกันออกจากขุมนรกในวันนั้นและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟากอดดาฟาซะนั่นคือชัยชนะวามันฮายาตุดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูดโลกดุนยาไม่ใช่อื่นใดมันเป็นความสุขที่หลอกลวงเราดังนั้นมันจะหลอกลวงเราจนกระทั่งว่าพี่น้องเคยไหมอาบน้ำละหมาดแล้วเนี่ยว่าไม่ได้อาบผมนี่กับตัวเองนี่บ่อยครั้งเลยอาบมาแม่ๆนั่นแหละมันบอกว่าไม่ได้อาบสุดท้ายต้องทำไงรู้ไหมพี่น้องวิธีตัดไซตอนเนี่ยตัดหักดิบเลยไม่อาบกูอาบแล้วต้องอย่างนั้นไม่งั้นมันจะสร้างความวิสวัตให้เราอยู่ตลอดเวลาวิธีหักดิบไซตอนต้องอย่างนั้นให้ชัวร์ว่าเราอาบทุกครั้งทีนี้มันจะมาวิสวัตว่าเฮ้ยยังไม่ได้อาบนะละหมาดนะตัดไปเลยกูอาบแล้วละหมาดต่อไปเลยนะครับดังนั้นพี่น้องครับอัลกัลบุวะอะลามาตุศอลาห์หัวใจและเครื่องหมายในการที่เราจะปรับปรุงหัวใจเราเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาอินนฟิลยาซดิมุดกะตันในตัวของมนุษย์น่ะมันมีเนื้อก้อนอยู่ก้อนหนึ่งนะเหมือนกับที่เจ้านายของลูกมานเนี่ยพอลูกมานเนี่ยเป็นคนรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะให้เจ้านายอยู่มาวันหนึ่งเจ้านายบอกว่าลูกมานเอ็งไปเชือดแพะมาตัวหนึ่งเอาสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่มันเหม็นที่สุดในตัวของแพะมาให้ฉันหน่อยลูกมานก็ไปเอาหัวใจกับลิ้นพี่น้องครับเอาหัวใจกับลิ้นมาให้กับเจ้านายพออยู่ได้อีกไม่กี่วันเจ้านายบอกอีกลูกมานเอ็งไปเอาสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่ดีที่สุดในตัวของแพะมาให้ลูกมานก็เอาหัวใจกับลิ้นมาให้อีกเจ้านายถามว่าเอ็งทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเราบอกให้เอาสิ่งเลวเอ็งก็เอาหัวใจกับลิ้นเราบอกให้เอาสิ่งดีเอ็งก็บอกเอาหัวใจกับลิ้นมาลูกมานบอกว่าโอ้เจ้านายอะไรเล่ามันจะเลวกว่าสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าลิ้นกับหัวใจมันเลวอ่ะมันจะไม่มีอะไรเท่าแล้วและอะไรเล่ามันจะดีกว่าสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าสิ่งสองสิ่งนี้ดีคือหัวใจกับลิ้นพี่น้องครับทุกวันรุ่งเช้าเนี่ยนะรุ่งเช้าพอตื่นมาแล้วเนี่ยอวัยวะทุกส่วนเนี่ยทั้งมือทั้งเท้าทั้งหูทั้งตาทั้งมันสมองที่พูดได้ในตัวเราหมดเนี่ยจะบอกกับหัวจะบอกกับลิ้นว่าลิ้นเอ๋ยเอ็งระวังลิ้นเอ็งให้ดีนะถ้าเอ็งพูดไม่ดีเราเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินเอาจริงไหมลิ้นนี่สำคัญที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นอวัยวะทุกส่วนกลัวหมดเลยกลัวลิ้นอย่างเดียวนะบางทีพอพูดปั๊บนี่มันเป็นเจ้านายเราเลยพี่น้องนะเนี่ยผมรับปากเยรุนไว้ว่าอิชาอัลลอฮ์นะถ้าเป็นไปได้ก็จะแกงปลาหมอมาให้แต่ผมคงมาไม่ไหวหรอกครับจะแกงที่บ้านเดี๋ยวต้องให้ใครขับรถไปเอานะก็จะทอดปลาดูมาสัก10กว่าโลปลาหมอสัก10โลนะแกงส้มแกงส้มแกงส้มปลาหมออิชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับงานเมื่อไหร่เนี่ย11เดือนหน้าอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ก่อนนะครับอะลาวะอินนฟิลยาซะดิมุดกะตันไม่ใช่หรอกหรือในเรือนร่างของท่านน่ะมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาศอลาฮัตศอลาฮันยัสดุกุลลุฮูในเมื่อว่าก้อนเนื้อก้อนนี้มันดีเรือนร่างทั้งหมดดีหมด
ฟาอิวะอิซาฟาซาดัตฟาซาดันยัสดุกุลลูฮูและในเมื่อเรือนร่างอันนี้มันเสียเนื้อก้อนนี้ในหัวใจมันเสียเรือนร่างก็เสียหมดอัลลาวะฮิยากอลบุไม่ใช่หรอกหรืออันนั้นก็คือหัวใจของเราเพราะนั้นในขณะที่เราละหมาดในขณะที่เราสุญูดพี่น้องครับให้เราขอดุอากับอัลลอฮ์ว่ายามุกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอนบีอัลาดีนิกโออัลลอฮ์โอ้ผู้ที่ผันแปรบรรดาหัวใจทั้งหลายของมนุษย์ขอให้หัวใจของฉันมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ขอให้หัวใจของฉันมั่นคงอย่างนี้และก็อัลลอฮ์ก็จะช่วยนะครับบูรณะจิตใจของเราให้ดังนั้นพี่น้องครับหะดีษต้นนี้อิชารอตุนชี้ให้เห็นว่าอันนาสลาฮารอกาตฮารอกาตินอับดิบิยาวาริฮิฮีแท้ที่จริงการที่จะสลานฮารอกาตจะให้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยจะให้มันดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับหัวใจอันนี้วัจตินาบูบลินมุฮัรอมาตและให้เรานั้นพยายามห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วก็ให้เรากลัวในเรื่องซุบฮัตเรื่องซุบฮัตนี่เรื่องที่เราไม่รู้แน่ว่าอันนี้ฮาลาลหรือฮารอมนะครับถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนวะเราะเป็นคนดีเขาบอกอย่างนี้ว่าอีลาวะเราะฮีตัรกุซุบฮัตถ้าเราเป็นคนวะเราะเราจะต้องเป็นคนที่ทิ้งของที่เราไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมไม่ชัวร์เลยอันนี้ไม่แน่ใจเลยตัดทิ้งเลยนั่นแหละเราเป็นคนวะเราะแล้วนะดังนั้นฟะอิงกานะกอนบูฮูซาลีมันถ้าหัวใจของเราบริสุทธิ์ไลซะฟีอิลลามะฮับบะตุลลอฮ์วะมะฮับบะตุมายุฮิบบุฮุลลอฮ์แน่นอนเหลือเกินหัวใจก็ต้องรักอัลลอฮ์และรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักและเขากลัวอัลลอฮ์กลัวที่จะตกไปในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดซอลาฮัตฮารอกาตุนยาวาเรียกุลลูฮาแน่นอนครับการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วนก็ดีหมดเลยนะครับวานาซานซาลิกะอิตินาบินมุฮัรอมาตเขาก็จะห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่มาประสบกับเราก็ตามเช่นปีกายเนี่ยพี่น้องครับออกสกาดไปแล้วเงินในธนาคารมี10ล้าน10ล้านออกเท่าไหร่ครับล้านละ25,000 10ล้าน 250,000 ปีนี้มาอีกแล้วเพิ่งจะออกไปเมื่อไม่นานมาเองพี่น้องนั่นแหละนะถ้าคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลมาประเจิญกับเราเราเอาอันไหนฉะนั้นผมจะเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งพ่อเนี่ยอยู่ๆก็เป็นโรคที่ชักจนกระทั่งว่าเกือบจะสลบลูกก็เอาพ่อไปหาหมอไปตรวจว่าพ่อมีนิ่วในไตพี่น้องครับพ่อมีนิ่วในไตก็เอาพ่อกลับมาพอพ่อกลับมาก็รอวันที่จะผ่าพ่อนะครับหมอนัดและวันนั้นน่ะเป็นวันที่ลูกเขาคนเนี้ยจะต้องไปรับเงินเดือนแรกที่ทำงานพี่น้องในขณะที่รับเงินเดือนแล้วก็ทิ้งพ่อเนี่ยอยู่บ้านพอรับเงินเดือนก็ตั้งใจจะเอาเงินเดือนก้อนเนี้ยไปผ่าพ่อที่โรงพยาบาลจะเอานิ้วออกในไตพี่น้องครับเดินมาเนี่ยก็มาเจอชายชราคนหนึ่งสภาพย่ำแย่มากฝุ่นเนี่ยเต็มร่างกายหมดเลยย่ำแย่มากในรายงานบอกอย่างนั้นเด็กคนนี้ก็เหลือเงินก้อนเนี่ยที่รับเงินเดือนจะไปพาพ่อที่หมอนัดที่โรงพยาบาลพี่น้องครับเด็กคนเนี้ยเด็กหนุ่มคนเนี้ยตัดใจเอาเงินเนี่ยไม่ได้บอกว่าจำนวนเท่าไหร่ที่รับเงินเดือนมาเนี่ยซอดาก็ให้กับชายชราคนนี้หมดเลยและเนียดที่จะรักษาโรคที่พ่อเป็นอยู่พี่น้องครับพอเดินทางกลับไปบ้านไปเคาะประตูเนี่ยพ่อเปิดประตูมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสลูกตกใจลูกถามพ่อว่า
พ่อไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมพ่อบอกลูกว่าสักพักใหญ่ๆเนี่ยพ่อปวดจนทนไม่ไหวก็เข้าไปปัสสาวะในห้องน้ำก็นิ้วอันเนี้ยหลุดออกมาในขณะที่ลูกบริจาคฉะนั้นพี่น้องที่ผมต้องทำเนี่ยนะครับตั้งใจนะอินชาอัลลอฮ์ก็อยากจะได้รางวัลในวันอาคิเราะห์นะเดี๋ยวจะแกงมาให้เพราะงานไม่ใหญ่เท่าไหร่10โลก็น่าจะพอนะป้าหมอนะครับแล้วก็ประดูสัก10โลแต่ต้องไปเอาที่บ้านนะเดี๋ยวใครให้ไปเอาที่บ้านเดี๋ยวใส่อะไรมาอย่างดีเลยอินชาอัลลอฮ์นี่แหละครับคือเอาง่ายๆพี่น้องนะคิดอะไรไม่ก็ออกหรอกผมกล้าประกันเลยพี่น้องรู้มั้ยว่าที่เราได้บรรยายกันอยู่ทุกวันนี้ที่เราได้ช่วยเหลือองค์กรโน้นองค์กรนี้เพราะพี่น้องถ้าไม่มีคนจนบริจาคไม่มีคนระดับปานกลางบริจาคถ้าไม่มีคนระดับร่ำรวยบริจาคสังคมอยู่ยังไงเพราะอัลลอฮ์บอกว่าละยันซุรอนัลลอฮุมายันซุรุฮูแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์อินนัลลอฮะละกวียุลอะซีซอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงพลังอัลลซีนาอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรบุคคลซึ่งที่ในเมื่อมามีถิ่นฐานบ้านช่องกันบนแผ่นดินอะกอมุศอลาดำรงละหมาดว่าอาตุซะกาตแล้วก็บริจาคซะกาตว่าอามารูบินมารูปแล้วก็สั่งใช้กันในสิ่งที่ดีในสังคมพี่น้องครับนี่แหละคือจะลงศาสนาของอัลลอฮ์ไว้ถ้าอัลลอฮ์ให้มาแล้วเนี่ยเราจะพูดได้คำเดียวว่าฉันเหนื่อยมากและจะบริจาคอีกเวลากลับมาทุกครั้งเจอจะคนบริจาคพี่น้องอย่าเหนื่อยอัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วลักษณะมุตตะกีนคือวัลลซีนายุมฟิกูนฟิสซะรออิวัดดอรรอบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์วันนี้มีมา20เอาไป10บาทวันไหนที่มีมากบริจาคไปเลยและวันที่ท่านต้องการอัลลอฮ์บอกเราจะให้พวกท่านเต็มๆเป็นหะดีษกุดซีที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ก็ขอฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah